ลิลี่บอกเลยว่าฉีดอันนี้ไปเลยนะคะไม่ได้แฟนก็ต้องได้เพื่อนสาวแล้วงานนี้เพราะว่ากลิ่นเราหอมมากฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลี่อีกแล้วนะคะวันนี้ลิลี่กลับมาพร้อมกับการทำคลิปรีวิวน้ำหอมอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าน้ำหอมที่ดาราเขาใช้เกือบทั้งวงการเนี่ยมันจะดีจริงหรือตกตาลิลี่ได้มีโอกาสลองแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูแล้วนะคะซึ่งน้ำหอมแบรนด์ที่ลิลี่กำลังจะพูดถึงก็คือแบรนด์มาดามฟินนั่นเองค่ะลิลี่ก็จะมารีวิวให้ดูเลยนะคะว่ากลิ่นของเขาคือหอมจริงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ลิลี่แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ก่อนนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูแพ็คเกจของเขากันก่อนนะคะซึ่งแพ็คเกจของเขาในรุ่นที่ลิลี่จะเอามารีวิววันนี้ก็คือจะหน้าตาเหมือนกันเลยเนาะแพ็คเกจขวดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงตัวฝาของเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนอะคริลิกแล้วก็มีสีทองด้านในนะคะออกมาก็คือดูแบบสวยงามนะหรูหราหมาเห่าอยู่นะซึ่งอันนี้เนี่ยที่ลิลี่จะเอามาพูดถึงกลิ่นแรกก็คือกลิ่นฟินอินเลิฟนั่นเองนะคะก็คือรุ่นสีแดงละกันที่ลิลี่จะเรียกว่าลิลี่ได้กลิ่นคุณแม่เองซึ่งเป็นแบบผู้กูรูน้ำหอมในตำนานลิลี่ชอบหลายๆกลิ่นจากคุณแม่ของลิลี่ว่าลิลี่ได้กลิ่นคุณแม่ฉีดแล้วมันหอมจะเป็นสไตล์ที่คุณแม่ชอบนะก็คือดูแบบหวานแต่ว่าดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็ดูเป็นผู้ดีเป็นกลิ่นที่ผู้ใหญ่ใช้ได้นะจะแนะนำสำหรับเพื่อนๆวัยทำงานหรือว่า first jobber ที่อยากจะดูแบบสุขุมนุ่มลึกแต่ว่ายังมีความหวานใสอยู่ก็คือลิลี่แนะนำเป็นกลิ่นนี้เลยตอนแรกเลยที่ฉีดไปลิลี่รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันจะมีความเป็นดอกกุหลาบแล้วก็พีโอนี่จะมีความเป็นแบบ floral หน่อยแล้วพอผ่านไปสักพักฟรุตตี้มากยิ่งขึ้นก็คือจะมีเบสของ peach กับ apricot ลิลี่ฉีดไปงานอีเวนต์แล้วลิลี่ก็ไปเที่ยวต่อลิลี่รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นอะไรที่ติดทนมากแล้วสูตรที่ลิลี่ใส่ไปงานอีเวนต์เนี่ยคือไม่ได้ซัก 2-3 วันเอามาดมก็ยังมีกลิ่นอันนี้อยู่ออโดพักฟูมของเขาว่าฉีดแล้วมันไม่ฉุนไม่เลี่ยนแต่ยังได้กลิ่นติดทนดีนะซึ่งถ้าเกิดสมมติใครจะมองหาน้ำหอมที่ดูมีความลักชูดูมีความแบบไม่เลี่ยนจนเกินไปแล้วก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยลี่แนะนำเป็นกลิ่นนี้เลยนะคะเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนเลยต่อมาเราจะมาพูดถึงในรุ่นของ Fin in Black กันบ้างนะคะก็คือเป็นขวดสีดำแบบนี้อันนี้เนี่ยลิลี่ดมครั้งแรกเลยนะลิลี่รู้สึกว่ากลิ่นเขาเหมือนน้ำหอมผู้ชายเหมือนแบบเป็นสาวที่ใส่แจ็คเก็ตหนังแล้วลิลี่ก็รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยคุณพ่อใช้ได้ผู้ชายใช้ได้นะคือกลิ่นเขาจะมีความแบบแมนๆคุยกันครัชแต่ว่าพอทิ้งไปสักพักก็จะมีความเซ็กซี่และน่าค้นหาอยู่แปลกมากปกติจะไม่ค่อยเห็นน้ำหอมสาวเท่ที่ปนเซ็กซี่อ่ะแต่อันนี้มันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าถามว่าใช่แนวลิลี่ไหมลิลี่ตอบเลยว่าเป็นกลิ่นที่ลิลี่หยิบมาใช้น้อยที่สุดนะเพราะว่าลิลี่แบบไม่ใช่สาวเท่ทางเราเป็นแบบดูดีสาวหวานแบบดอกไม้ฟุ้งฟิ้งขนาดนี้ก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติใครชอบแนวน้ำหอมสไตล์ลิลี่แบบหวานๆหรือว่าแบบสดใสวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์หรือจะมีความหรูอาจจะไม่ได้ถูกใจกลิ่นนี้แต่ถ้าเกิดใครมองหาน้ำหอมที่เท่ปนเซ็กซี่วันไหนอยากจะใส่กางเกงยีนแมนๆกับแจ็คเก็ตหนังอ่ะกลิ่นนี้ลิลี่เลยคอมเมนต์มากๆเลยนะคะก็คิดว่าผู้ชายใช้ได้เพราะว่ามีความเป็นยูนิเซ็กซ์สูงมากค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นมาดามฟินมอร์ฟินนะคะบอกเลยว่าทำให้ลิลี่นึกถึงสมัยวัยเด็กคุณแม่ลิลี่ใช้น้ำหอมกลิ่นนึงที่มีความใกล้เคียงกับกลิ่นนี้มากคือดมแล้วแบบนึกถึงสมัยเด็กเลยอ่ะหอมมากแล้วก็ดูแบบเป็นผู้หญิงที่มีความหรูมีความแบบดูมีเสน่ห์นึกถึงผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงสีนวลใส่สูทสีครีมเดินชิคๆอยู่ตามสยามพารากอนเป็นผู้หญิงที่แบบมีความลักชูนึกออกไหมถ้าเกิดจะให้เทียบกันระหว่างสีเขียวกับสีแดงนะลิลี่จะบอกว่าสีเขียวเนี่ยจะมีความหรูมากกว่าจะสามารถเหมาะกับงานกลางคืนหรือว่างานที่แบบไปประชุมหรือไปทำงานต่างๆที่จะดูแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าในขณะที่สีแดงเนี่ยสามารถแบบใส่ไปเที่ยวเล่นได้หลายๆโอกาสกลิ่นนี้เนี่ยจะมีความแบบยืดหยุ่นมากกว่าสามารถใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์มากกว่าแต่ถ้าใครที่บุคลิกภาพเนี่ยชอบความแบบหรูหราลิลี่เนี่ยนะเป็นกลิ่นนี้มากกว่าเพราะว่าตัวกลางของเขาอะค่ะกลิ่นกลางของเขาเนี่ยมีความเป็นแบบจัสมินแล้วก็แมนดารินออเรนจ์ที่แบบไม่เลี่ยนจนเกินไปคืออันนี้ก็คือแบบดูสุขุมนุ่มลึกแต่ไม่เลี่ยนทีนี้มาอยู่ในกลิ่นที่ลิลี่ว่าลิลี่ชอบมากเป็นกลิ่นที่ตั้งแต่ได้มาใช้บ่อยมากใช้เกือบทุกวันนอกจากนี้ลูกเล่นของน้ำหอมมาดามฟินเนี่ยสามารถเอามาผสมกันโดยที่ไม่ทำให้ปวดหัวด้วยสำหรับลิลี่เองอะลิลี่จะชอบใช้สีฟ้าผสมกับสีแดงหรือว่าสีฟ้าผสมกับสีม่วงก็คือเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากต้องไปลองกันเอาเองอะว่าแบบว่าจะชอบกลิ่นไหนคือเขาว่าสามารถกลมกลืนกับกลิ่นของเราสร้างกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ได้ด้วยลิลี่รู้สึกว่าสีฟ้าเป็นอะไรที่คุ้มค่าแก่การลง
ทุนเพราะเหมือนเป็นเบสที่สามารถเข้าได้กับทุกๆกลิ่นคือกลิ่นนี้ลิลลี่เคยเอาให้แฟนลิลลี่ดมว่าแบบว่าจะใช้น้ำหอมกลิ่นไหนดีเขาก็บอกว่ากลิ่นนี้กลิ่นเหมือนเธอเลยน่าจะเป็นกลิ่นที่ลิลลี่ใช้บ่อยจนมันเป็นเอกลักษณ์ของกลิ่นลิลลี่ไปแล้วแล้วตัวเนี้ยคือเขาเหมือนผสมทุกอย่างที่ลิลลี่ชอบอะแล้วมันลงตัวมากอันนี้ลิลลี่แนะนำสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาเลยอะคือกลิ่นเขาดูแบบteenage ดูเป็นวัยรุ่นมีกลิ่นเกรปฟรุตนำนะก็คือมันจะไม่เลี่ยนเลยจะเป็นกลิ่นที่ดูเป็นลูกคุณหนูใส่ชุดนักศึกษากระโปรงถึงเข่าใส่รองเท้าโฮสเตอร์เดินชิคๆไปสยามอ้อ คือถ้าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบที่ลิลลี่ชอบนี่ไม่เข้านะต้องไปกินแบบ fine dining โอมากาเซต่อหลังเลิกเรียนอ้าวงงไปหมดเป็นคุณหนูเลยแล้วทรงผมก็คือจะต้องเป็นแบบม้วนๆเออทิ้งปล่อยหวานไว้ข้างหน้าลูกคุณวัยใสแนะนำกลิ่นนี้เลยสีฟ้าถ้าเกิดใครอยากได้ลุคที่ดูเป็นลูกคุณหนูที่มีเทสมีระดับรวมไปจนถึงผู้ใหญ่หรือว่าใครที่อยากให้ลุคของเราดูอ่อนเยาว์สดใสเป็นคุณหนูอะลิลลี่แนะนำเป็นกลิ่นนี้เลยนะคือฉีดไปแล้วผู้ก็คือกล้าเดินมาขอไลน์นะใช้ไปเดทใช้ไปเรียนใช้ไปออคเคชั่นต่างๆได้เพราะว่ากลิ่นเขาค่อนข้างเบาแล้วก็ละมุนไปกับตัวเราไม่ปวดหัวด้วยค่ะต่อมาเป็นกลิ่นสีส้มนะคะก็คือมาดามฟินไฟแนลนะคะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นฟรุตตี้จ๋ามากๆก็คือมีกลิ่นของแพนึกถึงการไปนั่งชิลๆอยู่ตามสวนเป็นทะเลสาบกว้างไกลแล้วเรานั่งอยู่แบบปิกนิกอยู่ริมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี afternoon tea มีผลไม้ต่างๆแบบนานาพันธุ์นกไนติงเกลร้องจุ๊บจิ๊บอยู่ข้างหัวโดยกลิ่นนี้เนี่ยลิลลี่ฉีดไปแบบเวลาไปทำกิจกรรมต่างๆคือตอนนี้ลิลลี่จะเปิดร้านขายหอยชื่อ Oysterเป็นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็คือขายหอยนางรมจากสุราษฎร์ธานีนะเป็นแบบพรีเมียมแล้วก็จะมีเจแปนนิสสไตล์เป็นเมนูใหม่ออกมาเร็วๆนี้ด้วยเออเผื่อใครอยากกินหอยนางรมก็สามารถไปติดตามกันได้อ่ะกลับมาเข้าเรื่องของเราซึ่งตอนที่ลิลลี่ไปทำงานเนี่ยเป็นคนคุมทุกอย่างด้วยแล้วแบบมันก็จะร้อนมันก็จะแบบมีเหงื่อลิลลี่จะเลือกกลิ่นนี้เวลาเป็นวันหนักๆของเราที่แบบเราจะต้องใช้ร่างกายหนักๆมีเหงื่อมีอะไรเงี้ยเพราะลิลลี่รู้สึกว่าคอมบิเนชันเวลาเขาผสมกับเหงื่อเราอ่ะมันไม่ได้เป็นกลิ่นแบบเหม็นฉุนๆแต่มันเป็นกลิ่นละมุนละมุนฟุ้งๆอ่ะคือตกเย็นไปอ่ะคือลิลลี่ยังตัวหอมอยู่ถ้าเกิดใครชอบความเป็นฟรุตตี้หน่อยหรือว่าชอบน้ำหอม English Pear Infusion กลิ่นนี้คือขายมากๆลิลลี่แนะนำมากๆเพราะว่าราคาก็คือเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างติดทนได้ดีด้วยนะคะหรือจริงๆอ่ะลิลลี่แนะนำมากๆเลยถ้าใครเป็นคนชอบแนวฟรุตตี้อยู่แล้วแล้วแบบไปออกกำลังกายอ่ะลิลลี่แนะนำเป็นกลิ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าเวลาโดนเหงื่อลิลลี่รู้สึกว่ามันยิ่งทำให้ตัวของเราดูหอมมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเกิดสมมติเราเล็งใครไว้ในฟิตเนสนะลิลลี่บอกเลยว่าฉีดอันนี้ไปเลยนะคะไม่ได้แฟนก็ต้องได้เพื่อนสาวแล้วงานนี้เพราะว่ากลิ่นเราหอมมากนะคะกลิ่นสุดท้ายนะคะก็คือกลิ่นมาดามฟินฟินบายดาวนั่นเองค่ะก็คือน้ำหอมขวดสีม่วงอันนี้ซึ่งลิลลี่จะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ลิลลี่ชอบไม่แพ้สีฟ้าเลยเป็นสองกลิ่นที่ลิลลี่หยิบมาใช้บ่อยที่สุดรวมถึงคอมบายน์กันแล้วออกมาหอมมากๆซึ่งสีม่วงเนี่ยลิลลี่รู้สึกได้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือรู้สึกว่ามีความลึกลับชวนค้นหาเป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยผู้ชายฟันธงแน่ๆว่าเราจะต้องมาไม้นี้คือไม่ใช่จ้ะฉันไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สมาร์ทฉลาดแล้วก็ไม่ยอมตกเป็นทาสของใครง่ายๆเออฉันเป็นแม่สีตางหรอเพราะว่าคนไทยแปลว่าอิสระนะน้ำหอมขวดสีม่วงอันนี้ก็แปลว่าอิสระเหมือนกันนะเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของใครแน่นอนคือกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นที่ยากที่จะอธิบายมากๆเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ลิลลี่ไม่เคยได้กลิ่นที่ไหนมาก่อนแล้วพอใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากมีเบสของลิลลี่เยอะมากประสานความไม่ให้มันดูแบบฟลอรัลเกินไปก็มีแอปริคอตอะไรต่างๆอยู่ในนี้ด้วยก็คือจะเป็นน้ำหอมที่ไปทางฟลอรัลมากกว่าแล้วก็มีฟรุตตี้เบรกให้ดูแบบสนุกสนานขึ้นนิดนึงเออก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดสมมติจะถามหาความหรูหราก็อยู่ในขวดนี้ถ้าจะถามความสดใสสุขสนก็อยู่ในขวดนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ลิลลี่รู้สึกว่าคอมไบน์ได้หลายๆอย่างไม่รู้ว่าจะเริ่มจากขวดไหนนะลิลลี่แนะนำว่าสีม่วงกับสีฟ้านะคะเป็นช้อยที่ลิลลี่แนะนำมากๆเรามาสรุปง่ายๆกันเลยดีกว่านะคะว่าน้ำหอม6กลิ่นเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะจริงๆเนี่ยทุกคนสามารถใช้ได้ทุกกลิ่นแหละแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ฟิลเราอยากจะแต่งตัวแบบไหนอยากจะเป็นสาวสไตล์ไหนอ่ะน้ำหอมสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์เราเวลาอยู่กับตัวเราแล้วมันไม่ซ้ำคนอื่นกลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์ถ้าเกิดสมมติชอบน้ำหอมสไตล์ลิลลี่เนี่ยลิลลี่แนะนำเป็นสีม่วงกับสีฟ้านะคะถ้าเกิดเคยดูคลิปน้ำหอมมาแล้วพอจะจับทางได้ว่าลิลลี่ชอบน้ำหอมประมาณไหนจะมีความลูกคุณอันนี้ก็จะมีความน่าค้นหาหน่อยมีความแบบเออไม่รู้ว่าจะมาแบบไหนเธอจะดีหรือเธอจะร้ายนึกออกไหมแต่ว่าสี
ีฟ้านี่ก็จะมีความลูกคุณละมุนตุ้นแบบที่ลิลลี่ชอบใช้นะคะในขณะที่ใครชอบความหรูหรามาเห่านะลิลลี่จะแนะนำเป็นสีเขียวกับสีแดงนะคะซึ่งสีแดงนี่ก็สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะส่วนสีเขียวเนี่ยลิลลี่แนะนำว่าจะเหมาะสำหรับวันที่ดูเป็นทางการหรือว่ามีความหรูหรานะคะและถ้าเกิดสมมติใครชอบความเป็นเอกลักษณ์นะก็คือลิลลี่จะแนะนำเป็นสีส้มกับสีดำนะคะก็คือสีส้มเนี่ยก็จะอย่างที่บอกไปก็จะมีความดูเป็นลูกคุณผู้ดีอังกฤษอะไรแบบนี้นะแล้วก็กลิ่นเนี่ยเวลาไปออกกำลังกายหรือว่ากิจกรรมหนักๆเนี่ยโดนเคมีกับตัวลิลลี่แล้วเข้ามากแล้วหอมมากนะตัวหอมตลอดวันนะไม่ว่ากิจกรรมจะหนักขนาดไหนสีส้มอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ปวดหัวแล้วลิลลี่รู้สึกว่าไม่เลี่ยนดีด้วยนะคะมีความเป็นฟรุตตี้มากๆในขณะที่ตัวสีดำเนี่ยเป็นกลิ่นที่หยิบมาใช้น้อยหน่อยแต่ว่าเหมาะสำหรับสาวที่ต้องการความเท่หรือว่าเป็นน้ำหอมแบบยูนิเซ็กที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับน้ำหอมมาดามฟินนะคะถ้าเกิดสมมติใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้กันตาม description box ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดสมมติใครมีคำถามอยากจะถามอะไรนะหรืออยากให้ลิลลี่รีวิวน้ำหอมตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย